นโยบายแจกเงินดิจิทัลที่เขาบอกว่าจะแจกคนละ 10,000 บาทโดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนก็คือเป็นเรื่องละยังไงคืออย่างนี้เขาบอกว่าการแจกเงินจะไม่แบ่งจ่ายนะแล้วเขาจะมีปรับเกณฑ์ด้วยนะที่บอกว่าได้ทุกคนอันเนี้ยเป็นไปไม่ได้แล้วไม่ได้ละไม่ได้ละเขาบอกว่าปรับเกณฑ์ใหม่นะเขาจะแจกแบบไม่แบ่งจ่ายแต่ว่าปรับเกณฑ์นะไม่แจกคนรวยใครรวยบ้างอ่ะพี่พลก็เรา3คนเออนั่นน่ะดิก็ยอมรับรวยมั้ยเธอจะเอาหรือมือนึงอ่ะฉันไม่เอานะไม่แต่แต่ถ้ามันเอาสิแต่เขาประกาศแล้วว่าเขาจะให้ทุกคนนะตอนแรกอ่ะเอาแต่มันไม่ได้เป็นเงินสดนะเพี้ยอย่างนี้นะไม่กำหนดเดิมเขาที่เขาพูดอ่ะสิ่งเดิมที่เขาพูดเลยนะเขาบอกว่าโครงการนี้ประชาชนทุกคนจะได้รับโดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนและก็โอนเข้าบัญชีโดยอัตโนมัติค่ะแต่ตอนนี้เรื่องเปลี่ยนแล้วนะคะคุณจุลพันธ์เนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะก็ได้แจ้งประเด็นว่าหลังจากเนี้ยเขาจะไม่แจกให้กับทุกคนโดยอัตโนมัติอ่ะเลือกฝันนะจ๊ะหนึ่งมาหนึ่งนะและเขาก็จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ด้วยนะคะซึ่งจำเป็นต้องมีการยืนยันตัวตนผ่านใบหน้าเรา3คนไม่ได้แน่นอนเพราะว่าหน้าเราไม่เหมือนเดิมทุกวันนี้มือถือยังจำหน้าเราไม่ได้เลยใช่หมดสิทธิ์แล้วคุณอานนท์นี่ไม่ได้ละอุ้ยหมื่นนึงยังไม่ได้รูจมูกฉันข้างนึงเลยเธอฉันจะไปอะไรเอาเรื่องจริงมาพูดอีกแล้วยืนยันตัวตนผ่านใบหน้าเจอรูจมูกฉัน2คนอ่ะร้านนึงแค่รูนะไม่ถ้าเขาให้ก็โอเคแต่จะสแกนใบหน้าไม่ผ่านนะเขาบอกว่าเท่ากับว่าใครไม่อยากใช้ก็ไม่ต้องลงทะเบียนทุกคนอยากใช้หมดแหละแต่เขาก็ไม่ให้ไงถ้าเกิดใครรวยเขาก็ไม่ให้ทีนี้ส่วนประเด็นการยกเว้นคนมีฐานะร่ำรวยยังอยู่ในระหว่างการคัดเลือกนะจะต้องคัดเลือกก่อนเขาบอกว่ารวยจริงรวยฟาร์มอีกนั่นน่ะสิแล้วเขาจะเช็คจากอะไรนี่แหละก็เลยต้องหาเขาบอกว่าจะต้องวัดจากตัวเลขของรายรับรายได้แล้วก็ต้องหาการเขาเรียกอะไรหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นเกณฑ์มันคืออะไรอ่ะหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ต้องไปนั้นวัดยิงจรวดขึ้นไปบนฟ้าแล้วพิสูจน์ตรวจดีเอ็นเออะไรอย่างเงี้ยหรอเราก็ไม่รู้นะของเขาเนี่ยการวัดความรวยความหรือว่าเขาจะสมุดบัญชีเราไปทุกคนแล้วเอาไปหา DNA แล้วตรวจว่านั่นน่ะสิจริงไหมเขาบอกว่าอาจจะดูจากยอดเงินในบัญชีด้วยพี่โพสติดลบอยู่เท่าไหร่เอาเงินออกให้หมดเราไม่ได้นะเอาเงินออกให้หมดฝากตู้เพื่อที่เอาเงินมือหนึ่งเนี่ยนะใช่อย่าพยายามไม่หรือมีอีกประเด็นนึงเขาบอกเขาจะตรวจสอบรายรับรายได้ต่อเดือนอันนี้ง่ายสุดหรือว่ารายรับรายได้ต่อเดือนไม่ได้หรอกเราไม่แน่นอนเขาบอกและที่สำคัญก็คือต้องเป็นตัวเลขที่พิสูจน์ได้นะเป็นตัวเลขที่ต้องพิสูจน์ได้ด้วยนะเขาว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเป้าหมายการแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทเนี่ยคือการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่การช่วยเหลือ